มาช่วงนี้นะครับเราอยู่กับดร.ธีรชนมโนมัยพิบูลย์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์ดร.ธีรชนครับคุณถนอมครับคุณตรีดาวด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์ได้ทวนอีกทีนึงครับว่าข้อกล่าวหาของ DSI ที่มีต่อกทม.ในขณะนี้จริงๆนี่คืออะไรที่เป็นข้อกล่าวหาเขาคือเราก็ยังสงสัยว่ามันมีอะไรให้กล่าวหานะเพราะว่าเราทำทุกอย่างนี่ก็ถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็เอกสารที่เราชี้แจงไปก็ค่อนข้างชัดเจนประเด็นที่ดีไซน์ยังไม่ยอมเข้าใจเรื่องสัมปทานมันก็มีคำวิจัยกฤษฎีกาถึง 3-4 ฉบับด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นอื่นจะเป็นของการไฟฟ้าจะเป็นของการประปาทั้งภูมิภาคและนครหลวงเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันมีข้อยกเว้นในประกาศคณะปฏิวัตินะครับว่ากรณีมีกฎหมายอื่นรองรับเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นนะครับซึ่งกทม.ก็มีกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะฮะการระเบียบบริหารราชการเทียบมังกรปี2528รวมทั้งพรบกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจปี42นะฮะคือทุกอย่างเราก็ทำถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าก็ยังสงสัยไม่รู้ทำไมดีไซน์ถึงไม่เข้าใจปัญหาจากรถไฟฟ้าของกทม.นะครับที่กทม.ใช้วิธีการไม่ต่อสัญญาสัมปทานทันทีที่ครบตามกำหนดสัญญา30ปีเนี่ยนะครับแล้วคุณชายก็เลือกที่จะใช้วิธีการว่าจ้างบริษัทเอกชนให้มาเดินรถตรงนี้ต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้โดยสารที่จะได้จากตรงนโยบายแนวคิดตรงนี้ถูกต้องรวมทั้งของกรุงเทพด้วยฮะเพราะรายได้มันจะเข้ากรุงเทพมหาศาลนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าแนวคิดตรงนี้วิธีการของผู้ว่าสุขุมพันธ์ในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเชื่อในหลักกฎหมายที่กทม.มีว่าท่านทำได้ในขณะที่ DSI บอกว่ากทม.ทำไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนเป็นการเห็นต่างกันในข้อกฎหมายใช่หรือเปล่าครับใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนในการทำแต่ละขั้นแต่ละตอนเพราะเรามีการหารือกฤษฎีกาแรกๆดูเหมือนบอกว่าจะมีปัญหาว่ามันแพงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยฮะตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าสายสีม่วงเนี่ยสูงกว่าราคา ADB 10,000 กว่าล้านแต่เราเนี่ยถูกกว่า 10,000 กว่าล้านไอ้ประเด็นแพงมันก็เลยหายไปไม่พูดเรื่องแพงถูกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำนี่มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนเทพแน่นอนเพราะว่าขณะที่โครงการหนึ่งเนี่ยไม่ถึงแสนล้านแต่แพงกว่าราคาอ้างอิงเนี่ยไป 10,000 กว่าล้านขณะที่ของเราเนี่ยต่ำกว่าราคาอ้างอิงที่เป็นฐานเดียวกันคือการพัฒนาเอเชียเนี่ยเป็น 10,000 ล้านมันก็ตอบเรื่องความชัดเจนว่ามันใสสะอาดในการดำเนินการก็พยายามมีการหยิบยกว่าไม่ได้ขออนุญาตสัมปทานปะโถถ้าอย่างนั้นนะฮะรฟม.เนี่ยทุกเส้นทางต้องไปขอสัมปทานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหมดทั้งคงวุ่นวายหมดทั้งเมืองนะฮะอันนี้มันก็คือเหตุที่แบบเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาทำไมไม่ยอมเข้าใจสักทีอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวทางการเมืองครับคือที่ผ่านมาอาจารย์เองก็พยายามอธิบายนะครับว่าภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ภายใต้กฎหมายกระจายอำนาจปี2542นะครับมันให้กทม.นี่สามารถที่จะทำได้นะครับใช่ครับและที่สำคัญคือกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา281และมาตรา283เนี่ยกำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการทำเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็มีกฎหมายรองรับระดับพระราชบัญญัติถึง2ฉบับด้วยกันครับครับค่ะท่านฟังดูข้อกล่าวหาของ DSI ก็คือว่ากทม.นี่ไปทำโดยที่ไม่มีอำนาจกฎหมายไม่อำนาจให้ไปทำได้ผู้มีอำนาจไปยึดไอ้ประกาศคณะปฏิวัติเขาขึ้นเขามีข้อยกเว้นและมีคำวินิจฉัยกฤษฎีกาถึง4ฉบับยกเว้นในกรณีทั้งประปาไฟฟ้าไม่ฉะนั้นการประปาการไฟฟ้าต้องไปขอรัฐมนตรีมหาดไทยหมดเลยฮะซึ่งมันมีคำวินิจฉัยอยู่เดิมรวมทั้งของท้องถิ่นอย่างสมุทรสาครซึ่งเขาดำเนินการด้วยตัวเขาเองก็ใช้กฎหมายพรบกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือสมมติบอกว่าเอาละถ้าเรื่องรถรางเลยต้องเป็นเรื่องสัมปทานเรื่องไฟฟ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรฟม.ไม่ยุ่งยากยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยครับที่ต้องมาขออนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติหรือการรถไฟถ้าบอกว่าต้องยึดไอ้กฎหมายสัมปทานการรถไฟก็มีกฎหมายตัวเองนั้นรถไฟจะวิ่งสายสีแดงสายสีอะไรที่เป็นระบบรางก็ต้องไปขอรัฐมนตรีมหาดไทยแหละฮะไอ้นี่มันคือความมันไม่ความไม่เข้าใจทางการเมืองเป็นความพยายามไม่เข้าใจทางการเมืองเป็นความที่พยายามจะใกล้เลือกตั้งก็มาแล้วท่านผู้ว่ายิ่งเมื่อวานพักประชาธิปัตย์กำหนดแล้วว่าคุณชายสุพันธ์จะได้ลงอันนี้แหละยิ่งต้องกระหน่ำทำให้มันเป็นประเด็นการเมืองเข้ามาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าระอายเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคำการคดีพิเศษชุดแรกเนี่ยนะฮะหลายท่านบอกกระซิบบอกเลยฟ้องศาลเลยแล้วเดี๋ยวไปเป็นพยานให้เพราะในศาลเนี่ยชัดเจนแล้วว่าท่านจะสถิตด้วยความยุติธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นการปากคำพยานต่างๆการออกหมายเรียกเอกสารในการประชุม
จะมีการซักซ้อมมีการพูดคุยกันชัดเจนว่าแม้กระทั่งการประชุมข้างหลังประธานคือคุณเฉลิมเองเนี่ยพูดกลางสื่อสาธารณะรวมทั้งในที่ประชุมคจล.บอกว่าเรื่องเนี้ยก็ยังไม่กล่าวหาถ้าตรวจสอบแล้วเกี่ยวข้องกับนักการเมืองก็ต้องไปปปช.ตามกฎหมายซึ่ง DSI เองก็แถลงเรื่องนี้หลายคราวตอน CCTV เมื่อ21มีนาก็บอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับรองผู้ว่า2คนไม่มีอำนาจต้องไปปปช.นะฮะตอนคุณชินวรเหมือนกันบอกเกี่ยวข้องกับข้าราชการการเมืองไม่เกี่ยวไม่ใช่อำนาจของ DSI ต้องไปปปช.พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีคำวินิจฉัยกฤษฎีกาที่ 32/50 ว่าเรื่องนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลตามมาตรา66หน่วยถึงท่านผู้ว่ากับผมเนี่ยนะมันอยู่นอกอำนาจ DSI ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นกรรมการนี่เขาระมัดระวังมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีกฎหมายที่ร้ายแรงกว่า157คือหมวด2ของประมวลกฎหมายอาญามาตรา200เนี่ยนะฮะแต่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้ากระทำการเนี่ยที่เป็นเหตุทำให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยนะครับโทษมันถึงจำคุกตลอดชีวิตอันนี้คือส่วนซึ่งกรรมการคดีพิเศษเนี่ยระมัดระวังมากในการประชุมครั้งที่1หรือแม้ทั้งการประชุมครั้งที่2ที่กำหนดทุกวันที่ยังไม่ยอมรับรองรายงานการประชุมนะฮะผมยังสงสัยอยู่ว่าถ้าทางคุณทาริศออกหนังสือมาจริงตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะกรรมการคดีพิเศษจะกระอักกระอ่วนใจขนาดไหนและจะกล้ารับรองรายงานการประชุมไหมอาจารย์ครับถ้าฟังดูก็คือว่าคือถ้าฟังดูก็คือว่าบอร์ด DSI ชุดเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับที่จะเอาเรื่องนี้ข้อกล่าวหากทม.เรื่องนี้เข้าไปเป็นคดีพิเศษถูกไหมครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนบอร์ดก็เข้าใจกฎหมายดีว่าเขาไม่มีอำนาจจนกระทั่งมีการเปลี่ยนบอร์ดและบอร์ดใหม่ก็ยังไม่ได้มีมติฟันธงสรุปเลยว่าเอาคดีนี้เป็นคดีพิเศษให้ DSI ทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีนี้ต่อไปแต่ว่าการที่ DSI ดำเนินการเรื่องนี้ไปโดยที่บอร์ดยังไม่ได้ตกผลึกแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมและ DSI เดินแบบนี้แล้วก็ออกข่าวผ่านหนังสือพิมพ์มติชนมาบอกว่าจะเรียกทั้งหมด11คนทั้งกทม.ทั้งเอกชนเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานี่แสดงว่ามันก็เป็นคดีพิเศษแล้วแล้วเขาก็เดินหน้าที่จะเล่นงานเรื่องนี้แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆบอร์ดชุดหลังรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะรับแล้วใช่ไหมครับบอร์ดชุดหลังรับเป็นคดีพิเศษแต่ว่าบอกว่ายังไม่กล่าวหากทม.คือไปเลี่ยงกล่าวหากรุงเทพธนาคมกับBTSนะฮะซึ่งเป็นเอกชนแล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองตามมาตรา66แต่มีข้อท้วงติงในที่ประชุมนะฮะว่าทันทีที่ตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการการเมืองตามมาตรา66หมายถึงผู้ว่ากับผมเนี่ยนะฮะเรื่องเนี้ยจะตัดอำนาจ DSI ทันทีและต้องส่งไปปปช.ทันทีทั้งเอกชนทั้งฝ่ายการเมืองก็ต้องไปปปช.ด้วยกันปปช.ถูกต้องครับถูกต้องฮะแล้วกำลังจะกล่าวหาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าในรายงานการประชุมเนี่ยเดี๋ยวตอนหมายเรียกจากศาลเนี่ยเราคงต้องขอหมายเรียกการรายงานการประชุมและคงต้องเชิญกรรมการหลายท่านมาเป็นพยานนะฮะในชั้นศาลผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องไปที่ศาลฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งกระทำเกินอำนาจนะฮะแล้วเราปฏิเสธอำนาจมาแต่ต้นว่าที่ใช้ไม่มีอำนาจเรายืนยันนะครับแล้วเราทำสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องทุกอย่างนั้นก็คงต้องไปพบกันในศาลอาญาครับการครับระหว่างที่กระบวนการของ DSI ดำเนินการสอบไปแล้วก็ปล่อยข่าวออกมาว่าจะมีการแจ้งให้ผู้บริหารกทม.และเอกชนไปรับทราบข้อกล่าวหานี่ประมาณสักต้นปีหน้าเนี่ยนะครับค่ะครับกับสิ่งที่อาจารย์บอกว่า DSI คุณไม่มีอำนาจที่จะทำการในคดีนี้คุณสรุปแล้วก็ต้องส่งให้ปปช.ปปช.ก็ต้องไปตั้งอนุกรรมการขึ้นมาว่ามันมีมูลไม่มีมูลอะไรยังไงนั่นก็ว่ากันไปตามกระบวนการจริงๆโดยหลักแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่พอ DSI ไม่ทำในวิธีการแบบนี้เลือกที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาคือแจ้งความดำเนินคดีเลยเนี่ยครับอาจารย์จะรอให้ถึงวันนั้นก่อนหรือว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไปศาลก่อนเราคิดว่าเราคงต้องใช้สิทธิ์ไปศาลนะฮะแต่ว่า เรายังไม่อยากว่าฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทางกทม.เนี่ยเราทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบทางขั้นตอนทางกฎหมายสำนวนไปศาลอาญาเราเตรียมไว้หมดแล้วฮะทันทีที่หนังสือมาปุ๊บเนี่ยเราไปศาลทันทีนะฮะแล้วก็เจอกันในศาลครับคงไม่ได้เจอกันที่ไหนครับในข้อหาคือก็มาตรา200ฮะเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยนะฮะซึ่ง อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับแต่ว่ากระทําการซึ่งขัดต่ออำนาจหน้าที่นะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าโทษร้ายแรงจำคุกตลอดชีวิตนะฮะคิดว่า
ครับก็คงต้องดำเนินการท่านก็มีสิทธิ์ของท่านเราก็มีสิทธิ์ของเรานะครับแล้วเราเชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้ามีหนังสือเชิญมาวันไหนปั๊บเอาหนังสือเชิญนั่นแหละครับไปศาลไม่ใช่ไป DSI ใช่ครับศาลอาญาแน่นอนครับครับพบกันในศาลแน่นอนครับผมต้องสื่อพยานกันสนุกเลยครับผมคิดว่าคุณเฉลิมผมคงต้องขอเทปบันทึกรายงานการประชุมคจร.ด้วยนะฮะว่าท่านพูดอย่างไรนะฮะแล้วเชิญท่านไปเป็นพยานให้ผมด้วยเพราะว่าท่านพูดต่อหน้าผมนะครับจากครับวันนี้มติพรรคประชาธิปัตย์ออกมาชัดเจนแล้วเลือกคุณชายสุขุมพันธ์นะฮะได้ไปต่อนะพูดแบบเอฟนะฮะว่าคุณชายได้ไปต่อลงสมัครผู้ว่าเป็นครั้งที่2ต่อไปกับข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้านี่ก็เรื่องหนึ่งหรือเรื่องอื่นๆนะครับอาจารย์มองยังไงที่มันดูเหมือนจะประเดประดังเข้ามาในช่วงนี้แบบพอดิบพอดีเนี่ยเรื่องที่โดนโจมตีเยอะที่สุดคือเรื่องสนามฟุตซอลตอนนี้ที่โดนยกขึ้นมาเป็นประเด็นด้วยค่ะครับก็ธรรมดาฮะก็ในทางการเมืองก็ชิงไหวชิงพริบกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้แข่งนโยบายกันดีกว่าฮะคนก็เบื่อทะเลาะนะฮะเรื่องทะเลาะเบาแหวง ก็ว่ากันไปไม่เป็นไรเราก็ยึดกระบวนการยุติธรรมมีอะไรเราก็ไปเจอกันในศาลนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องที่สาดโคลนผมเนี่ยก็ไปอยู่ที่ศาลอาญา3คดีแล้วฮะทั้งสสทั้งคนที่ไม่สสแต่ว่าไปเอาทำเนียบแถลงข่าวหมิ่นประมาทผมเนี่ยผมดำเนินคดีทุกคดีฮะก็เป็นเรื่องกันว่ากันไปโดยท่านใช้สิทธิ์ของท่านผมก็ใช้สิทธิ์ของผมนะครับส่วนท่านผู้ว่าท่านคงไม่ทะเลาะด้วยฮะท่านก็หาเสียงของท่านไปนะฮะแต่ว่าถ้าพลาดพิงผมเมื่อไหร่ผมไม่ใช่ผู้สมัครนะผมพร้อมไปศาลได้ทุกเมื่อไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะจะมีการออกมาชี้แจงมากขึ้นไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกทม.จะไม่ค่อยชี้แจงแต่ว่าไปศาลแต่ว่าพอเราไปศาลหรือว่าฟ้องกันในรูปคดีเนี่ยประชาชนก็จะไม่เห็นแล้วก็จะไม่ได้รับรู้นะคะคือเราพยายามจะชี้แจงนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนฮะว่าทุกวันนี้เราได้บลูสกายได้สื่อบางสื่อเท่านั้นที่ยอมลงข่าวให้เรานะฮะแต่ว่าหลายสื่อแม้กระทั่งเราจะขอโฆษณาลงหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยเขายังไม่ยอมรับเลยฮะใช่ไหมก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยที่ว่าสื่อนั้นถูกปิดถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไปซึ่งขาดความเป็นอิสระนะฮะค่ะกทม.ให้เงินเขาน้อยไปหรือเปล่าคะที่จะขอลงสื่อเราก็ทำตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่เราจะทำได้เท่านั้นต้องให้เท่ากสทช10ล้านทีเดียว10ล้านเครือมติชนรับไปเต็มๆลงข่าวให้เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะน่าสงสารสังคมไทยแต่ผมเชื่อมั่นในเสียงบริสุทธิ์ของคนกรุงเทพนะฮะแล้วก็ผมเชื่อมั่นในคุณความดีที่ทางท่านผู้ว่าได้กระทำมาเราผ่านเหตุการณ์หนักๆมาหลายครั้งชุมนุมทางการเมือง2ครั้งนะครับแล้วยังมีน้ำท่วมใหญ่นะฮะวันนี้ปีนี้ต้นก็มีปรับปลายตอนปลายปีเล็กน้อยนะจะเห็นว่าบ้านเมืองยุ่งเหยิงมากถ้าไม่ได้คุณชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะฮะมาคุมสถานการณ์เนี่ยผมว่ากรุงเทพมีสันดีไปเรียบร้อยนะฮะวันนี้ท่านไม่อิดออดที่ว่าเอาละเสื้อแดงจะประชุมจะขอลดสุขาลดน้ำเก็บขยะท่านก็ทำให้ผมคิดว่าถ้าเป็นผู้ว่าท่านอื่นบางทีหรือถ้าเป็นผมมุมอาจจะไม่ทำให้ก็ได้ฮะเพราะว่ามันอะไรกันนักกันหนาบ้านเมืองเราแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใหญ่มากก็ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างก็เห็นว่าท่านไม่ได้มองในเรื่องของประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มองเพื่อคนกรุงเทพจริงๆนั่นก็เป็นส่วนที่ทำให้ผมคิดว่ากรุงเทพจะไว้ใจท่านแล้วผมก็ยินดีพร้อมช่วยท่านตลอดครับครับมีคนส่ง SMS มานะครับบอกว่าผมครอบครัวและเพื่อนชาวดอนเมือง160คนเลือกคุณชายแน่นอนแล้วก็ใครลงก็ได้เลือกประชาธิปัตย์ค่ะนี่ก็เป็นให้คนทำงานนะคะอาจารย์ธีรชนไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็บอกแล้วว่าโชคดีนะที่คุณชายเป็นผู้ว่าไม่ใช่อาจารย์ธีรชนไม่งั้นรถสุขาไม่ได้นะถ้าเป็นผมไม่ให้รถไม่ให้รถเลยนะตอนม็อบเสียอ้ายประชุมคุณถนอมใช่ไหมรถสุขาไม่มีอ่ะหายไปไหนไม่รู้คือกทม.มาให้แต่ถูกตำรวจย้ายไปไหนหรือยังไงไม่รู้อ่ะไม่มีไม่ให้จอดมั้งไม่ให้จอดคือทำทุกวิถีทางรถสุขาจะเข้ามาในเขตพื้นที่ห่วงห้ามไหมฮะเลยย้ายออกไปนะก็ต้องยอมรับว่าผู้ว่าสุขพันธ์ท่านจะเป็นคนที่มีหลักการค่ะเป็นผู้ว่าที่มีเป็นคนที่มีหลักการคนหลักเหตุผลค่ะไม่ใช่ว่านี่สีแดงชุมนุมแล้วก็ขอรถไม่ให้นี่สีเหลืองชุมนุมและรีบให้คือทุกอย่างปฏิบัติเสมอภาคกันไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้เลือกข้างไม่ได้เลือกสีดูหน้าคุณ
เพราะความเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าของทุกคนใช่ดูหน้าคุณชายสิคะ4ปีที่แล้วยังผ่องอยู่เลยตอนนี้นี่ดำเกรียมเลยนะคะหน้าแบบเหนื่อยอะค่ะคือหนักใจด้วยเหนื่อยกายด้วยนะคะหน้านี่เกรียมไปหมดเลยกลั่นแดดโดยเฉพาะตอนน้ำท่วมในตัวทุกวันความเห็นผมนะกทม 1,500 ตารางกิโลเมตร50เขตต้องมีผู้ว่าอย่างน้อย4คนค่ะถึงจะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงแต่ว่าในเมื่อกฎหมายวันนี้เราให้มีคนเดียวถึงต้องใช้ตัวใหญ่หน่อยก็ต้องทำงานหนักทำงานตลอด24ชั่วโมงเพราะงั้นไม่ต้องบอกว่าผู้ว่า24ชั่วโมงวันนี้มันเกิน24แล้วนะครับกลางวันกลางคืนเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องออกไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายของปีนี้ที่ผมกับอาจารย์แต่ว่าวันที่31มีวันมีเทปเราอัดเทปไว้แล้วนะคะก็สบายสบายนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะวันอาทิตย์ถ้าใครอยู่บ้านห้าโมงเย็นอย่าลืมดูสยามวิภาคนะคะจับวันนี้อาจารย์พิชัยอาจารย์คมสันมาคู่ค่ะโอ้โหวิภาคแบบว่าคุณถนอมเปิดรายการมาก็หยดติ๊งๆเลยเลือดสาดเลือดสาดค่ะเลือดสาดขาดจอเอาทิชชู่เตรียมมาเช็ดจอทีวีด้วยนะค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยอย่าประมาทสำคัญขอให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันบนท้องถนนแล้วก็กลับเข้ามาสู่การทำงานอย่างปลอดภัยทุกคนครับวันนี้ผมกับอาจารย์ตีดาวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ